อดไปได้หลังบ้านมีสระน้ำถ้ายังไม่อยากตายก็วิ่งไปกับข้าให้สุดกำลังอยากแก้พิษธนาได้ยังทำไมเจ้าถึงไม่โดนพิษข้าได้ยินคนของเจ้าตะโกนอยู่ด้านนอกพอดีด้านข้างมีอ่างน้ำข้าก็เลยเอาผ้ามาชุบน้ำกันควันบังเอิญอะไรขนาดนั้นขนาดข้าเป็นผู้ชายได้ดมควันพิษไปเมื่อครู่ยังรู้สึกหมดเรี่ยวแรงเลยเจ้าเป็นผู้หญิงแท้ๆกลับไม่เป็นอะไรที่ข้ามาจนสกุลหยางเพื่อจะมาขอความช่วยเหลือข้าเห็นเจ้านำพวกบุกเข้ามาจะหนีก็ไม่ได้ข้าพูดเรื่องจริงทั้งนั้นนะเจ้าให้ยาแก้พิษข้าข้าช่วยชีวิตเจ้าไว้เจ้าก็ช่วยชีวิตข้าเราก็ไม่ติดค้างกันแล้วอาวุธนั้นไม่มีพิษเอ๊ะคนชุดดำพวกนั้นพวกเจ้าจะไม่สืบหาแล้วเหรอไม่เกี่ยวกับเจ้าพวกเจ้าคงไม่ปกป้องพวกเดียวกันและปล่อยไปแบบนี้เจ้ารู้เรื่องมากน้อยแค่ไหนกันแน่เมื่อกี้ตอนที่ข้าขึ้นจากสระน้ำข้าสังเกตเห็นบนพื้นหินมีรอยเท้าขนาดใหญ่อยู่ลายรองเท้าแบบนั้นมีคนของทางการเท่านั้นที่ใส่หากคนที่เขาคิดจะต่อกรด้วยคือพวกท่านจะมาถึงที่นี่ทำไมและไม่จำเป็นต้องฆ่าคนสกุลหยางทั้งบ้านอย่างนี้ข้าคิดว่าเป้าหมายของเขาคงเป็นหยางวินพ่านพวกเจ้าเพียงแค่เข้ามาผัวพันด้วยเพราะความบังเอิญเจ้ารู้ว่าโรงน้ำชาข้าอยู่ที่ไหนหากอยากให้ข้าเป็นพยานข้าไปให้ได้ทุกเมื่อข้าจะพูดอีกครั้งเรื่องนี้เจ้าอย่ายุ่งให้มากและอย่ารู้สึกเสียใจตอนใกล้จะตายแล้วกันพอดีคนอย่างข้าไม่เคยเสียใจภายหลังในทุกๆเรื่องที่ข้าคิดดีแล้วผลเป็นยังไงข้าเต็มใจรับเสมอมือข้ามีปาก